ดังนั้นเวลาในขณะนี้ภารกิจผมหน้าที่ผมในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่จะทำได้โดยที่ไม่มีเงินเดือนโดยที่ไม่มีใครแต่งตั้งผมการกระทำของผมจะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ในอนาคตสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับผมตามหลังมาผมรับผิดชอบทุกประการดังนั้นผมไม่ได้เกรงกลัวใครและผมมั่นใจว่าสิ่งที่ผมเป็นทำเป็นประโยชน์กับประเทศชาติเป็นประโยชน์กับสังคมเมื่อถึงเวลาคนเราก็ต้องลุกคนเราก็ต้องเลิกคนเราก็ต้องถอยกลับบ้านตัวใครตัวมันบ้านใครบ้านมันสภาพของตัวผมในอนาคตพวกผมไม่พ้นที่จะต้องนอนบนเตียงนั่งบนโซฟาหรือได้ชวนได้ระลึกถึงวันเวลาที่ดีๆที่ผ่านมาในอดีตและวันนี้ผมเป็นบทสุดท้ายเป็นจุดจบยุติบทบาทภารกิจในการเปิดเผยความจริงให้กับสังคมได้ทราบแล้วในอนาคตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวผมทั้งสุขภาพร่างกายทั้งเรื่องกฎหมายทั้งในทุกๆเรื่องผมพร้อมที่จะต่อสู้ต่อไปยันวันสุดท้ายแต่ณวันนี้บทบาทในการเปิดเผยบทบาทในการแฉเพื่อประโยชน์ของสังคมของสาธารณชนได้จบสิ้นลงแล้วครับผมก็หวังว่าในอนาคตจะมีบุคคลต่อไปที่ปรารถนาดีกับบ้านเมืองที่มีความจริงใจไม่รับเคลียไม่ได้เอาเรื่องส่วนตัวมาปะปนแล้วก็หวังว่าบุคคลคนนั้นจะมีความปรารถนาดีกับสังคมกับประเทศชาติไม่มีเบื้องหลังผมนั้นเป็นเพียงฟันเฟืองตัวหนึ่งในสังคมนี้เมื่อถึงเวลาของผมก็ถึงเวลาของผมแล้วครับผมไม่ได้เสียดายว่าวันเวลานี้มันผ่านไปแล้วและผมทำได้แค่นี้วันเวลานี้มันจบในเดือนสิงหา2566สื่อทั้งหลายก็จะไม่เห็นผมอีกผมคงจะไม่ปรากฏตัวที่ไหนอีกผมคงใช้เวลากับครอบครัวผมคงใช้เวลากับตัวผมและผมก็คงระลึกถึงในสิ่งที่ผมทำในอดีตว่าอดีตผมทำอะไรบ้างผมภูมิใจในสิ่งที่ผมทำผมภูมิใจในสิ่งที่ผมผ่านแต่มันก็เหมือนมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาเมื่อร่างกายเมื่อสังขารมันมาเคาะประตูเรียกผมจะหนีไปทางหน้าต่างได้ยังไงล่ะครับมันไม่ใช่คนอย่างผมผมก็ยินดีมาเจอหน้าเปิดประตูรับมันอย่างน่าชื่นผมเพียงแต่ว่าสังคมต้องไปพินิจพิจารณาเองว่าสิ่งที่ผมพูดหลักฐานที่ผมนำเสนอพฤติกรรมของผมนั้นเป็นอย่างไรและบุคคลที่ผมเปิดเผยมาแต่ละคนในอดีตไม่ว่าใช่วันนี้ในวันก่อนๆแต่ตัวผมนั้นเป็นเพียงตัวคนเดียวผมไม่ใช่องค์กรผมไม่ใช่พรรคการเมืองผมเป็นเพียงประชาชนเพียงคนเดียวการกระทำผมเท่านี้ผมก็ถือว่าต่อไปก็เป็นหน้าที่ของประชาชนคนอื่นส่วนคนอย่างผมก็จะกลับไปเป็นประชาชนคนธรรมดาเป็นคนธรรมดาในสังคมไทยซึ่งคงจะได้เห็นได้ติดตามสื่อได้ดูแต่คงจะไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์คงไม่ได้ติดตามคงไม่ได้เสนอความเห็นหรือไม่ได้แชร์ใดๆอีกแล้ววันนี้จึงเป็นวันสุดท้ายในภาวะการสุดท้ายผมก็ได้ล่ำลาและก็บอกกับสังคมไทยว่าหน้าที่ภารกิจผมจบสิ้นแล้วครับเมื่อภารกิจผมจบสิ้นก็หมายความว่าภารกิจในส่วนตัวผมในสุขภาพผมก็ต้องไปดูแลเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่ผมจะเป็นเหล็ก
เป็นไฟที่เผาผลาญอยู่ตลอดเวลาที่ลุกโชนอยู่ตลอดเวลาเมื่อวันเวลาผมจบถึงเวลาของผมก็ต้องถึงเวลาของผมอยู่ดีเพียงแต่พระเจ้าให้เวลาผมมาแค่นี้เมื่อให้มาแค่นี้ผมก็รับแค่นี้แหละครับผมไม่หวังจะไปต่อชีวิตมีคนแนะนำผมให้ไปหาหมอสารพันหมอทั้งหมอไทยหมอจีนหมอฝรั่งเก่งๆแต่ผมก็ยังเหมือนเดิมผมก็ยังกินเหล้าผมก็ยังสูบบุหรี่เพราะผมเห็นว่าวาระอันสั้นที่ผมเหลืออยู่นี้ก็เป็นสิ่งที่ผมต้องเลือกเองมันไม่มีใครเลือกให้ผมแล้วลูกผมก็เลือกไม่ได้คนใกล้ชิดก็เลือกไม่ได้ผมเลือกของผมเองเพราะอะไรครับพอถึงเวลาผมไปผมก็ไปตัวคนเดียวผมไม่ได้ไปฉุดร่างใครไปกับผมดังนั้นผมต้องขอขอบคุณโดยเฉพาะสื่อมวลชนทุกท่านท่านเป็นบุคคลสำคัญในสังคมที่จะนำเสนอสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านต้องมีใจเป็นธรรมต้องนำเสนออย่างมีจริยธรรมผมหวังไปอย่างนั้นและผมก็หวังว่าประชาชนคนไทยทุกๆคนที่ติดตามผมก็คงจะตัดสินผมในอนาคตประวัติศาสตร์นั้นคนรุ่นหลังจะเขียนตำนานต่างๆมันไม่ได้เกิดณวันนี้มันเกิดเมื่อผมตายแล้วครับขอบคุณครับท้ายนี้คุณช่วยให้ประเด็นอะไรเป็นพิเศษไหมคะมีประเด็นอะไรที่เป็นห่วงเป็นพิเศษอ๋อไม่มีหรอกครับนายเศรษฐาก็เป็นเพียงนอมินีคนหนึ่งของนายทักษิณนายเศรษฐาใช้โนมินีมาเยอะในวันนี้เวรกรรมก็ตามมาถึงว่าตัวเองเป็นโนมินีวันพรุ่งนี้ท่านคงโหวตไม่ผ่านส่วนใครจะขึ้นมาไม่มีหน้าที่กับผมแล้วครับไม่มีประเด็นอะไรกับผมเลยจบตรงนี้ครับยืนยันได้พรรคเพื่อไทยจะไปเสนอใครไม่ใช่เรื่องของผมหรือว่าใครจะขึ้นเป็นนายกก็ไม่ใช่เรื่องของผมที่มาวิพากษ์วิจารณ์มันจบลงณวันนี้ในวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2566ผมได้กลับคืนเป็นประชาชนอย่างสมบูรณ์แบบเป็นคนธรรมดาเป็นคนที่ต่อไปก็จะแก่ก็จะป่วยตายผมก็ขออวยพรก่อนที่ผมจะไปก็ให้ทุกคนได้รักได้สามัคคีแล้วก็ได้ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติครับThank you.